สวัสดีครับก็มาอยู่กับเกม Roblox Map Sword Warrior นะครับก็คลิปนี้ก็จะมาพิมพ์โค้ดให้ดูด้วยนะครับโค้ดก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันครับคือกดเข้าไปอ่านตรงอัปเดต 1.73 นะครับก็จะมีโค้ดฟรีนะครับเป็นโค้ดที่เรียกว่าอะไรอะทานฟอร์มมั้งบัตรทานฟอร์มบัตรที่เหมือนแปลงเป็นอาวุธนะครับพอดีผมเข้ามาดูจอก็ปรากฏว่าภาษาอะไรก็ไม่รู้เวียดนามก็ไม่ใช่อะไรนี่อเมริกาใต้ล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนี่อ่ะครับก็พอดีก็มีการอัปเดตนะครับแก้ไขตึ๊ดๆๆนะครับไปเอาเลยครับแบ็คลิสต์ผู้เล่นเพลเยอร์ที่สามารถใช้โค้ดได้ไม่สามารถเล่นกับคนอื่นได้อันนี้สำคัญเลยครับเก็บคนเดียวนี่ขึ้นยากเว้นแต่คุณเป็นมหาเทพครูนะครับเติมอย่างเดียวเออนั้นก็ไวครับไม่สามารถเล่นอีเวนต์ได้ครับ ขึ้นบอร์ดก็จะไม่เห็นพูดง่ายเหมือนโดนแบนทุกอย่างครับก็สำหรับน่าจะแบนผมเดานะน่าจะแบนผู้เล่นที่ใช้โปรครับอย่าไปหาโหลดมาเลยครับเพราะว่าถ้าโหลดมาพวกสคริปต์อย่างเงี้ยมันค่อนข้างเสี่ยงครับที่แบบคอมหรือมือถือจะโดนแฮกนะครับถ้ามีข้อมูลที่สำคัญหรือบัญชีธนาคารอันตรายนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเนื่องจากว่าก็ในทีมงานนะครับที่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์น้องที่ผมรู้จักเขาเคยโดนครับปรากฏวุ่นวายมากครับขนาดคนที่อยู่สายตรงนะครับยังโดนแล้วคุณล่ะเป็นใครดังนั้นก็ระวังเลยครับว่าอย่าไปหาโหลดมั่วเลยครับสมมติถ้าแบบคอมมีข้อมูลหรือทำช่อง YouTube ที่มันใหญ่มากๆเนี่ยมันอันตรายนะครับกู้คืนหรือโดนแฮกในคืนจบนี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับอ่ะนอกเรื่องไปแล้วก็มาอยู่ที่การอัปเดตครับโค้ดก็คือจะเลื่อนอยู่ด้านล่างนะครับโค้ดก็เป็น IC45IQBK54XA นะครับก็สามารถพิมพ์ไปได้ครับก็จะเป็นทางผู้พัฒนาแมปหรือคนทำแบบเนี่ยครับเขาให้ไอ้อะไรนะมันเหมือนหน้ากากเนี่ยผมขอเรียกว่าเอ้ยนะผมขอเรียกว่าไอ้หน้ากากเปลี่ยนรูปลักษณ์ละกันครับเปลี่ยนดาบอะเช่นดาบเราอย่างตอนนี้ผมใช้เคียวใช่ไหมครับผมใช้เคียวมันก็จะเป็นแบบเราอยากเปลี่ยนเป็นอะไรกิ่งไม้เทพๆอันหนึ่งเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้ครับแต่คุณสมบัติดาเมจยังเหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะเพิ่มกว่านั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมหนักนะครับผมไม่สามารถที่จะเปิดแบบทุกอย่างแล้วแบบไปสุ่มอย่างเงี้ยที่ได้แบบเปิดไข่ทีละ3ใบอย่างเงี้ยแล้วสุ่มมาเยอะๆแล้วมาออฟแบบเยอะๆแบบ5ดาวเต็มเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่พิมพ์ที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็ยอมรับนี่ครับเหมือนหน้ากากเนี่ยไอ้ใบแปลงร่างอาวุธนะครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์อ้อแล้วเคียวของผมเนี่ยเป็นเคียวแบบเก็บเวลโดยเฉพาะนะครับนี่ครับ AP AXP Bonus In Dark Castle Level 6นะครับแล้วก็ดูดเลือดเลเวล5ยังไม่6หมดนะครับส่วนดาบช่วยคนนะครับก็จะคริติคอลดาเมจเลเวล6แล้วก็ดูดเลือดเลเวล6ครับดาบลงดันครับคือไอ้น้องๆจะเรียกว่าหอใช่ไหมครับลงหอเนี่ยดาบนี่มันบวก 16% นะครับก็คือตีมอนในนั้นแรง 16% นะครับผมก็ได้ใช้ดาบมานั่นในการลุยหอนะครับส่วนเก็บเวลผมจะใช้เคียวนี่ครับที่เปิดได้มาก็มีออฟ XP บนนั้นเลเวล6แล้วก็ดูดเลือดเลเวล5ครับจะได้อยู่ได้นี่ครับเนี่ยอยากแปลงเป็นอันไหนก็ต้องไปเปิดไข่เอานะครับให้มันแบบปลดล็อกครับให้มันแบบมีรูปนี่ครับแบบนี้สมมติผมจะแปลงจากเคียวเป็นดาบนี้ก็ได้นะครับเพียงแค่เรากดเลยครับเพราะว่าเรามีไอเทมของมันเรียกว่าอะไรนะก็เขาเรียกว่าไอใบแปลงร่างแล้วใบเปลี่ยนรูปลักษณ์อ่ะนั่นแหละมี1ใบเราก็เปลี่ยนมาได้ครับแล้วเราก็รีสตอร์มาได้ครับหมายถึงเรากลับมาใช้แบบรูปลักษณ์อันเดิมก็ได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คนทำแบบนี้ทำมาทำไมครับทำหรือคิดไม่ออกคงเป็นไม่ได้ครับ
ขาคงคิดออกแล้วแหละก็อยากแบบให้เปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับแต่ผมว่ายังไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มโบนัสดาเมจหนักมากหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับอาจจะประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ใครอยากแบบปั๊มเพชรไวนะครับก็ต้องหาคนใจดีแบบนี้นะครับคนต้องยกเครดิตให้คุณจำชื่อไม่ได้ SEOCO 123นี่ครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับให้ผมได้โดดนะครับก็แบบเก็บไวอะครับแบบหมายถึงเพชรนะครับไว EFP มันก็หานะครับผมก็แบบเอา NPC มาพ่อมดนะครับช่วยให้แบบเราได้ค่าประสบการณ์ด้วยครับมาต่อครับนี่ครับก็เคียวนะครับก็จะเป็นการแบบทรานสฟอร์มเข้าไปคือถ้าอยากได้รูปลักษณ์อันไหนเราต้องไปเปิดไข่ที่แมปแต่ละแมปนะครับอยากได้อันไหนก็ไปเปิดนั้นให้มันปลดล็อกนะครับเปิดเช่นทำดาวตามที่มันบอกครับ3ดาว4ดาว5ดาวอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับไอ้เรื่องสวอตเด็กนี่คือสามารถกดดูได้ครับมันอธิบายในตัวอยู่แล้วครับนะครับอันนี้ผมแปลงร่างไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปยังไม่มีเวลาที่จะไปนั่งสุ่มนะมันไข่มันนานนะครับดีกว่าอีโมชั่นของมันนี่ประมาณว่าตึ๊ก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 ปิ้ง3หรือ5พี่นะผมต้องนั่ง 1-2 ชั่วโมงเพื่อสุ่มให้มันได้มาแล้วต้องตีบวกเลยครับมันก็นานครับก็เลยแบบว่ายังไม่มีเวลาไปทำนี่ครับเงื่อนไขแบบนี้ครับถ้าอยากได้ดาบเล่มไหนที่มัน5ดาวเงี้ยแล้วเราแบบใช้ดาบปัจจุบันที่มันแรงแล้วของโลก5ครับอยากเปลี่ยนเบื่อครับเบื่อรูปลักษณ์โอ้เคียวเบื่อละอยากเปลี่ยนเป็นกิ่งไม้ขั้นเทพบวก5อย่างเงี้ยเราก็เอาเคียวเนี่ยทานฟอร์มไปเป็นกิ่งไม้ครับแต่คุณสมบัติของเคียวก็จะเป็นเคียวของเรานะครับเพราะเช่นถ้าเราคีดาเมจเลเวล6บวก2ดาวเงี้ยหรือสมมติอะดาเมจ 20,000 คี6เลเวล6ดูดเลือด6เงี้ยพอเปลี่ยนเป็นกิ่งไม้ใช่ไหมครับกิ่งไม้ก็จะเป็นคุณสมบัติเหมือนเคียวเลยครับเพียงแค่รูปร่างมันเปลี่ยนเป็นกิ่งไม้แค่นั้นเองครับนี่ครับใครอยากเอาไปเปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอ้เครื่องหมายถูกก็คือเป็นสิ่งที่ผมเติมนะครับไอ้ที่จำเป็นที่สุดเท่าที่ผมแนะนำนะก็คือมีคราฟอาวุธแค่นั้นกับบวกฮีโร่ก็ได้ครับแต่ไอ้คราฟอาวุธนี่สำคัญเติมอันเดียวก็ได้ครับแล้วแต่ครับนี่แหละครับส่วนอันบนก็เป็นดาบเทพทูนะครับเป็นชุดเอ้ยเป็นชุดเทพทูก็เดี๋ยวผมจะรอให้จบดันไม่ใช่ดันดิดาบ250ก่อนนะครับแล้วก็จะไปลองแลกอาวุธแล้วแบบทรานสฟอร์มให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย AXP บนัสเลเวล6ดูดเลือดเลเวล6อันนี้คือผมออฟเพื่อเก็บเวลโดยเฉพาะนะครับมาแล้วครับมาจะทรานสฟอร์มให้ดูครับเนื่องจากว่าได้โค้ดฟรีนะครับโค้ดฟรีจากผู้พัฒนาก็ต้องขอขอบคุณผู้ทำแบบนี้นะครับนี่ผมจะทรานสฟอร์มให้ดูครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลองสุ่มไข่ดูนะสุ่มไข่ดูว่ามันจะทำ5ดาวไหมว่าจะทำแต่5ดาวมันก็จะนานก็เดี๋ยวจะลองสุ่มไข่ดูครับนี่ครับถ้าใครอยากได้รูปลักษณ์แบบเยอะๆก็ต้องไปไล่กดอย่างนี้นะครับสุ่มให้หมดครับตามเงื่อนไขมันนั่นแหละอยากเปลี่ยนรูปดาบเป็นยังไงอย่างเงี้ยหรืออยากได้รูปลักษณ์กิ่งไม้บวก5ขั้นเทพอันนี้ไม่ขึ้นก็สุ่มได้ครับอันนี้ผมลองมาสุ่มเล่นๆอยู่ดูนะครับนี่ครับได้ทั้งอันนึงเนี่ยแล้วกว่าจะรวมเสร็จแต่ผมแบบไม่ละเปลี่ยนใจไปแลกค้อนมาเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไปแลกค้อนนะครับค้อนของกิจกรรมนะครับของอะไรล่ะไททันคาเมล่านะครับไททันคาเมล่าแมนนี่ครับนี่ใครอยากได้ดาบรูปลักษณ์แบบไหนก็ทำเอานะครับถ้าขยันนะ
ผมคงไม่ทำหรอกครับมันนานกว่าจะมารวมอีกคือมันต้องมีเวลานะน่าจะ 3-4 ชั่วโมงครับกว่าจะตึ๊กตึ๊กตึ๊กปิ้งโอ้นานครับนี่ครับอันนี้คือส่วนที่แบบผมได้รวมได้แล้วเราเข้าเงื่อนไขมันไอ้เขียวลุงนี่เปิดไม่ได้สักทีนะครับมันออกยากได้แต่ไอ้เขียวลุงแดงเนี่ยฟุกมาได้ตอนนี้นะครับได้มา3เล่มละก็รวมเป็น1รวมเป็น1ดาวได้แล้วขาดอีกเล่มนึงเดี๋ยวพยายามสะสมเพชรแล้วไปเปิดดูครับผมจะไม่ดองถึง 1,000 มันเรียกว่า 1,000 เลยครับแปลเป็นไทย 1,000 ล้านล้านล้านเลยนั่นแหละจะไม่ถึงรวมถึงเป็น 1.1 เลยนะครับผมแบบไอ้100 B เนี่ยผมก็มาเปิดแล้วครับ400ก็มาเปิดเลยครับผมไม่ดองแล้วดองทีไรก็เปิดไม่ได้ทุกทีครับอ่ะเดี๋ยวไปแลกมาก่อนครับนี่ครับก็แลกมานะครับแลกมาเลยครับแต้มนี่เอาให้ดูครับฮึบนี่ได้มาแล้วครับแต่คอมันเท่อยู่นะครับแต่นี่คือผมทำให้ดูนะครับจะลองเอาไปทำก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถรีกลับมาได้นะครับรีมาเป็นรูปลักษณ์เดิมอ่ะคราวนี้ก็จะย้ายคุณสมบัติจากเคียวมาเป็นคอนแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับแรกมาก็จะมีตามเงื่อนไขเหตุการณ์นี้แปลเป็นไทยผมน่าจะเซตเป็นภาษาอังกฤษนะบางทีก็งงเหมือนคราวนี้จะทานฟอร์มแล้วครับดูนะครับก็คือย้ายคุณสมบัติมาแล้วแปลงร่างตอนแรกผมก็งงกันนะพออัปเดตช่วงที่มันแบบมีสวอนเด็กมาผมก็ยังไม่อธิบายนะครับแบบกลัวมันเปลี่ยนแปลงใส่แล้วเราก็ใส่กดใส่อุปกรณ์นะครับเนี่ยพอใส่อุปกรณ์แล้วใช่ไหมครับเราจะย้ายคุณสมบัติไปคอนไพทอนคาเมล่าแมนก็กดนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็กดนี่ครับไปพื้มเรียบร้อยครับเห็นไหมครับชาโดว์เห็นไหมครับมันคือเคียวบวก1นะครับเอ้ยเคียว1ดาวนะครับในรูปแบบค้อนของอาวุธของไททันคาเมล่าแมนรุ่นอัปเกรดครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ EXP อยู่ตรงนั้นดาร์คเคอร์เซนเลเวล6ไรสติลเลเวล5ดูดเลือดเลเวล5ครับอาวุธประจำกายผมในการเก็บเวลครับนี่ครับมาแล้วเราก็พุ่มเห็นครับดาเมจเหมือนเคียวเลยครับก็เคียวตัวเก่าแล้วครับตัวของเราที่ใช้ปกติตัวของผมนี่แหละนี่ครับก็จะประมาณนี้นี่แหละครับถ้าใครเบื่ออาวุธตัวเองอยากจะเปลี่ยนอาวุธในแบบรูปลักษณ์ที่เป็นแหวกแนวหรือเปลี่ยนไปเป็นดาบอันนี้ก็เอานี้มาใช้ได้นะครับเห็นว่ามีขายอยู่มั้งครับในแบบโลบักอ่ะเท่าไหร่ไม่รู้60มั้งก็สามารถซื้อมาใช้ได้ครับนี่ครับแล้วคราวนี้ผมก็จะทานฟอร์มไม่ใช่ทานฟอร์มรีกลับไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเนื่องจากอันนี้คือทำให้ดูนะครับว่าถ้าเราแบบเบื่อแล้วเอาไปเป็นเหมือนเดิมดีกว่าเคียวมันหายากคนมันใช้ยังใช้ไม่เยอะเอากลับเหมือนเดิมดีกว่าก็ปลดแค่รีสตอร์แค่นั้นครับเห็นไหมครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมแค่นั้นเองแต่ใบไอ้หน้ากากหรือใบที่เราใช้ไปคือมันก็หายไปเลยนะครับจำนวนหนึ่งอันที่เราเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปครับนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ในการเปลี่ยนรูปลักษณ์ดาบนะครับคุณสมบัติของรูปลักษณ์ดาบส่วนการที่แบบเราเปลี่ยนแล้วมันจะเพิ่มดาเมจเพิ่มคีย์อะไรนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ทำแบบได้เพิ่มภายในอนาคตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ค่อยดูกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ